ทำไมคนปฏิบัติธรรมบางคนชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนมัสการหลวงพี่นะคะวันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมฝากเรียนถามหลวงพี่ก็คือเรื่องของการที่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาคนที่บ้านไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยกลับมามักจะคิดว่าตัวเองอะแตกต่างหรือดีกว่าคนในบ้านเสมอมันก็พอไป5วัน7วันกลับมาเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็บอกให้เขาต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่สักพักตัวคนที่บอกให้เปลี่ยนเหมือนไม่เคยไปนั่งสมาธิมาก่อนเลยค่ะหลวงพี่อย่าว่าแต่คนไปปฏิบัติธรรมเลยค่ะเรื่องนี้เกิดกับคนทั่วไปทั้งนั้นค่ะอาตมาเชื่อว่าแม้แต่เจ้าของคำถามตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าฉันไม่เห็นต้องไปปฏิบัติธรรมเลยฉันยังดีกว่าคุณแม่ยังดีกว่าคุณพ่อที่ไปปฏิบัติธรรมซะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่าเวลาที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นมันมักจะเกิดจากการว่าก็สังคมเนี้ยบอกว่าถ้าฉันได้ไปทำอะไรอย่างเนี้ยคือฉันเป็นคนดีไงค่ะแล้วก็มีการการันตีแล้วว่าฉันไปเข้าคอร์สมานะค่ะฉันไปจบหลักสูตรปฏิบัติธรรมนี้มานะค่ะนั่นแปลว่าฉันได้การันตีแล้วว่าฉันเป็นคนดีค่ะก็มาติดกับคำว่าดีของตัวเองอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเราไปกินอะไรอร่อยมาเราก็อยากจะให้คนที่บ้านไปกินกินสิกินสิกินสิแล้วคนที่บ้านไม่ได้ชอบกินเราไปได้ของใหม่อะไรดีๆมาเราอยากให้คนที่บ้านใช้ก็ซื้อมาให้คนที่บ้านไม่อยากใช้แล้วเราจะทำยังไงในกรณีนี้ดีล่ะคะว่าแล้วถ้าเกิดคนที่บ้านพยายามบอกเราว่าให้เรากินสิแต่เราไม่อยากกินแต่เราก็รู้ว่าสิ่งนั้นนะเขาพยายามจะบอกนะแต่มันก็ไม่เห็นว่าเขากินแล้วเขาจะอร่อยจริงเลยอ่ะจริงๆสำหรับคนถามเนี่ยดูจะมีปัญญาในการพิจารณาได้ดีกว่าคนไปปฏิบัติธรรมอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาศัยจากจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วลองพูดคุยกันแต่พูดคุยจริงๆในแง่ของการรับฟังนะว่าแล้วไปปฏิบัติเป็นยังไงได้ทำอะไรบ้างแล้วตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงที่จะชวนให้คนที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละกลับมาเห็นตัวเองชัดอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะตอนนี้มันเหมือนเดิมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปละถ้าอยากจะให้เหมือนเดิมเอาทำไงถึงจะเหมือนเดิมล่ะนะก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ในการให้คนที่ไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยได้รักษาความรู้ความสามารถนั้นให้ดำรงอยู่ต่อแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่อยู่รอบข้างด้วยจริงๆการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเนี่ยมันคงต้องใช้กันยาวๆเนาะค่ะคือเราจะไปเข้าคอร์ส2วัน3วันแล้วเปลี่ยนเลยทันทีมันคงไม่ใช่ค่ะในขณะที่คนที่อยู่รอบๆข้างค่ะก็ไปจับเอาว่าเข้าไป2วัน3วันเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนอย่างถาวรอันนี้จริงๆก็เห็นผิดด้วยกันทั้งคู่นะอ๋อแสดงว่าตรงนี้มันคือเรื่องของอะไรนะทิฏฐิหรือว่ามันเป็นเรื่องของอะไรคะหลวงพี่เป็นเรื่องของทิฏฐิก็เรื่องของศีลสมาธิปัญญามันไม่เสมอกันนะนี่คือเรื่องที่ฝึกได้ฝึกได้ปรับจูนให้เข้ากันได้และจำเป็นไหมคะจริงๆแล้วเราต้องไปปฏิบัติธรรม5วัน7วันค่ะหลวงพี่การปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดค่ะการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่ใจแม้แต่เจ้าของคำถามเองอาตมาก็เชื่อว่าให้ถามถึงหลักสูตรการปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่เคยสนใจเลยแต่ใจของตัวเขาเองเนี่ยได้พยายามตรวจสอบอยู่กับตัวเองตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ให้รู้จักตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาใช่อันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติแน่นอนค่ะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะการปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติที่ใจอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติธรรมได้หากปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความคิดว่าตนเองดีกว่าผู้อื่นถือเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องลองปรับความคิดหันมาพูดคุยกันแบบกัลยาณมิตรความปรารถนาดีที่มีให้กันย่อมส่งผลดีมาให้ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักๆหรือกำลังมีทุกข์อยู่ในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ที่ LINE @sunmok_bangkokหรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR Code ตรงนี้คุณสแกนมาได้เลยนะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ